กลางวันและกลางคืน ทำให้เราเนี่ยได้ศึกษาและก็รู้ว่าโลกนี้ถูกบริหารยังไงการหมุนของโลกการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์โอ้ยนี่มันเรื่องใหญ่ทั้งนั้นที่เรื่องกลางวันและกลางคืนเนี่ยดูแล้วคร่าวๆนะก็เป็นเรื่องปกติไงคือถ้าถามคนทั่วไปเนี่ยกลางวันและกลางคืนเป็นยังไงกลางวันและกลางคืนเนี่ยแต่หารู้ไม่จะได้เกิดกลางวันแล้วก็เกิดกลางคืนนะการที่อัลเลาะห์สร้างโลกนี่เป็นโลกกลมและการโคจรนี่เป็นการโคจรที่ละเอียดที่ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนที่ทำให้เกิดอะไรที่ถ้ามันไม่เกิดในชีวิตของเรานี่นะมันจะเป็นชีวิตที่แย่มากถ้าชีวิตเรานี่มีแต่กลางคืนถ้าชีวิตเรานี่มีแต่กลางวันแต่การที่เปลี่ยนให้มีกลางวันและกลางคืนอัลลอฮ์บอกว่าลิมันอารอดะอัยยะซักกะรใครอยากต้องการรำลึกน่ะใครที่อยากจะได้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนี่เป็นกิจวัตรประจำวันครับเห็นกลางวันและกลางคืนมันเปลี่ยนไปนี่รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงมีบทรำลึกแล้วเวลาเคารพสักการะสดุดีต่อพระเจ้าในช่วงการเปลี่ยนกลางวันและกลางคืนจะสังเกตนะกับบางอาชีพว่า การละหมาดของเรานี่ขึ้นอยู่กับเรื่องดวงอาทิตย์ไงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นซุบฮ์พอดวงอาทิตย์ก่อนคอยไปแล้วดูฮรีใกล้จะตกแล้วนี่อัสรีตกแล้วเนี่ยมักริบพอมืดไปแล้วแล้วก็เห็นดวงดาวนี่อิชานี่แสดงว่าการละหมาดนี่มันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เราได้สังเกตดูอะไรที่มันอยู่รอบๆเราการละหมาดนี่ปกติแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวนี้เนี่ยดูนาฬิกาใช่ครับแต่ที่จริงเนี่ยเวลาละหมาดนี่ในอิสลามเนี่ยผูกพันไว้กับการสังเกตดูท้องฟ้าดวงอาทิตย์การโคจรของโลกคือการเปลี่ยนกลางวันและกลางคืนนอกจากนั้น นอกจากเรื่องฟัรดูแล้วนะมันมีเรื่องอาสาละบทรำลึกยามเช้าและยามเย็นอันนี้เนี่ยสำหรับทั้งไม่ใช่วาญิบนะแต่ก็เป็นซุนนะห์นะแต่สำหรับคนที่อยากจะมีบทบาทมากกว่าคนทั่วไปในการที่จะนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพิเศษก่อนตะวันขึ้นคือก็หลังละหมาดซุบฮีแล้วก็ก่อนตะวันขึ้นเนี่ยก็เป็นเวลาอัซการิยามเช้าแล้วก็หลังอัสรีก่อนที่ตะวันจะตกดวงอาทิตย์จะตกก็คืออัซการิยามเย็นก็เช่นเดียวกันในกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้ศรัทธาในการสรรเสริญสวดีอัลลอฮ์ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها จงสรรเสริญสดุดีพระเจ้าของเจ้าเนี่ยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและก็ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตก